สีที่เป็นเทรนด์ของปี2021คือสีอะไรแล้วจะใช้งานสีเหล่านั้นยังไงจับคู่กับสีไหนวันนี้เรามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราทีมงาน Number 24ในรายการ Number 24มีคำตอบรายการที่จะไขทุกข้อสงสัยและคลายปัญหาคาใจให้กับผู้ใช้งาน Shutterstock รวมถึงนำเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก Shutterstock ให้ทุกคนได้รับทราบกันค่ะในช่วงปีใหม่แบบนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังจับตามองก็คงหนีไม่พ้นเทรนด์สีมาแรงค่ะซึ่งจะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการทำงานครีเอทีฟหรืองานออกแบบวันนี้เรามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก Shutterstock ที่คาดว่าสีที่มาแรงในปี2021นี้จะเป็นสีอะไรติดตามกันได้เลยค่ะโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะมาจากการประเมินการใช้งานของผู้ใช้งาน Shutterstock นั่นเองค่ะสำหรับปี2021นี้สีที่คาดว่าจะมาแรงมีทั้งหมด3สีด้วยกันสีแชมเปญสีทองและสีเขียวจากน้ำทะเลที่สะอาดนั่นเองค่ะสำหรับสีแรกนะคะสีแชมเปญหรือว่า Pastel Champagne นั่นเองค่ะสีนี้นะคะเป็นสีที่ออกแบบมาจากโทนธรรมชาติเราสามารถใช้สีนี้ได้กับทุกงานออกแบบเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะเมื่อจับคู่สีกับสีกลุ่มเอิร์ธโทนค่ะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอมเทาหรือว่าสีเขียวก็ยิ่งทำให้งานออกแบบสวยขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะหรือจะนำมาจับคู่กับสีน้ำเงินอ่อนหรือสีเขียวน้ำทะเลที่เป็นสีหนึ่งในคัลเลอร์เทน2021ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและสีแชมเปญนี้นะคะยังเป็นสีหนึ่งในสีพาสเทลด้วยแน่นอนว่าถ้านำมาใช้ในงานออกแบบงานของเราต้องดูลักชัวรี่ขึ้นมาแน่นอนค่ะและสีถัดมานะคะก็คือสีทองหรือว่าฟอร์จูน่าโกลด์นั่นเองค่ะสำหรับสีทองนะคะมีตั้งแต่ระดับที่เป็นประกายจนไปถึงแบบเข้มเลยล่ะค่ะสีนี้นะคะเข้ากันได้ดีมากๆกับสีน้ำเงินเซรูเลียนที่เป็นสีน้ำเงินออกอมเขียวนั่นเองหรือจับคู่กับสีแชมเปญนะคะหรือว่าจะเป็นสีกลุ่มเอิร์ธโทนที่ออกแนวพาสเทลหน่อยๆก็ทำให้งานดูสวยอีกแบบเลยล่ะค่ะการจับคู่สีทองเข้ากับสีของอัญมณีค่ะอย่างสีเขียวเทอร์ควอยส์หรือสีม่วงอาร์เทมิสก็ดูไม่เลวนะคะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงสีสุดท้ายของคัลเลอร์เทนปี2021แล้วค่ะสำหรับสีนี้นะคะมาจากสีเขียวของน้ำทะเลที่สะอาดหรือว่าทายวอเตอร์กรีนนั่นเองสีนี้นะคะมีเบสมาจากสีเขียวของนกเป็ดน้ำที่ถูกทำให้แพงขึ้นด้วยการผสมเข้ากับสีน้ำเงินอมเขียวติดโทนเทาค่ะสีนี้นะคะสามารถจับคู่เข้ากับสีส้มอมแดงค่ะซึ่งทำให้เรารู้สึกแปลกใหม่เพราะว่าเป็นการจับคู่สีระหว่างโทนเย็นแล้วก็โทนอึดนั่นเองนอกจากนี้นะคะสีนี้ยังเข้ากันได้ดีกับสีเทาสีลาเวนเดอร์อ่อนและสีเขียวเศษที่ดูทันสมัยด้วยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Color Ten 2021 by Shutterstock ที่จะเป็นตัวช่วยและทางเลือกหนึ่งที่ทำให้งานออกแบบและงานกราฟิกของคุณดูเจ๋งดูดีขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งเรานะคะได้แปะลิงก์บทความและไลฟ์บล็อกเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปดูและหาแรงบันดาลใจจากข้างล่างนี้เลยและถ้าหากมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเราได้แล้วเราจะนำคำตอบมาให้คุณอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย